เดือดอีกแล้วล่ะค่ะพี่น้องแอดคาราบาวเดือดโผป้องชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรน้องรักถูกออกจากราชการทั้งที่พี่ทักป่ามาตลอดเลยแอดคาราบาวออกมาปกป้องสำหรับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานหลังถูกปลดออกจากการเป็นข้าราชการพูดแฮชแท็กเซฟชัยวัฒน์เรียกได้ว่าขึ้นเป็นอันดับในทวิตเตอร์เลยลั่นน้องรักเป็นข้าราชการที่ดีหลายปีจับคนรุกป่าเพียบโดนทำอย่างเนี้ยยอมไม่ได้จากกรณีที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานถูกปลดออกจากข้าราชการหลังคณะปกป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.มีมติชี้มูลความผิดเหตุการณ์ที่นายชัยวัฒน์นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปเผาบ้านกะเหรี่ยงในมาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนเป็นข่าวโด่งดังล่าสุดแอดคาราบาวนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจแอดคาราบาวถึงประเด็นนี้โดยบอกเอาไว้ว่าอยากให้พี่น้องพ้องเพื่อนของผมได้เข้าใจความจริงว่าข้าราชการกรมอุทยานท่านนี้คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหรือหัวหน้าอีน้องรักของผมปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้พิทักษ์ป่าและสัตว์ป่าด้วยคันลองของข้าราชการที่ดีเที่ยงธรรมและปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์หลายเรื่องหลายปีที่ผ่านมานี้ท่านก็เข้าจับกุมนายทุนข้าราชการนักการเมืองที่ทำผิดมากมายไม่ใช่ว่าทำได้โดยง่ายเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้ทุกคนล้วนมีเส้นสายไม่แปลกเลยที่คุณชัยวัฒน์จึงจะได้กลายเป็นตำบลกระสุนตกแหมเรียกได้ว่านี่ก็เป็นเรื่องราวที่นั้นของแอดคาราบาวออกมาโพสต์ค่ะงานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ